สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตขอร้องอุหฤทัยหยุดเถอะมีสติบ้างหลังถูกดันขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อุหฤทัยชื่อนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังออกมาต่อว่านายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่คนบอกหยุดเถอะมีสติบ้างอาจารย์ปิยบุตรจบปริญญาเอกที่ฝรั่งเศสจะดีเบตกันไหวเหรอก่อนหน้านี้ที่อุออกมาด่าว่านายปิยบุตรอย่างดุเดือดจนนายปิยบุตรต้องออกมาชี้แจงแม้จะมีคำอธิบายจากนายปิยบุตรออกมาแล้วแต่อุก็ยังไม่หยุดออกมาโพสต์ข้อความเช่นพวกมึงไม่ควรอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยเลยจริงๆไอ้พวกทำลายชาติหรือการที่บอกว่านายปิยบุตรตัดต่อประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสล่าสุดเทรนด์ #อุหฤทัยก็ถูกดันขึ้นเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์พร้อมกับที่หลายคนได้พยายามขอร้องและดึงสติให้อุกลับมาอยู่กับร่องกับรอยส่วนความพยายามที่อุจะดีเบตกับนายปิยบุตรนั้นหลายคนก็ได้เตือนว่าปิยบุตรเองเคยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อนและตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะมาลงเล่นการเมืองก็คือรองศาสตราจารย์ทั้งยังจบปริญญาเอกอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เป็นภาษาฝรั่งเศสรวมไปถึงอื่นๆแต่อุเองนั้นจบปวช.ด้านศิลปะเกรงว่าหากดีเบตกันเรื่องนี้อุจะสู้ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ